สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยังอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะก็เป็นไฟลท์ที่2แล้วนะคะที่ยมได้มาอัมสเตอร์ดัมนะคะวันนี้นะคะยมก็เลยตั้งใจว่ายมจะออกไปในเมืองนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ตามเหล่าบล็อกเกอร์ต่างๆนะคะได้ไปถ่ายรูปกันเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปในเมืองด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้มาดูในห้องก่อนนะว่าวันนี้ห้องเป็นยังไงบ้างนะคะและนี่นะคะก็คือห้องนอนของยมนะคะทุกคนสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะสายแบบเล็กๆนะคะสำหรับลูกเรือนอนคนเดียวนะคะและนี่นะคะเราก็ได้ซองค่าอาหารมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ยมจะได้ค่าอาหารเท่าไหร่นะคะและนี่นะคะก็คือค่าอาหารที่ยมได้ในวันนี้นะคะสำหรับลูกเรือนะคะได้มาทั้งหมด93ยูโรค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือห้องน้ำนะคะเป็นแบบว่าสไตล์เรียบๆนะคะยมชอบมากๆเลยทุกคนสำหรับตอนนี้นะคะแยมมีเวลาเตรียมตัวทั้งหมด30นาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่านัดลูกเรือไว้ข้างล่างนะคะจะออกไปเที่ยวเมืองข้างนอกนะคะก็เดี๋ยวแยมขอตัวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวนะคะแล้วเจอกันค่ะหลังจากเผชิญผิวอากาศแห้งๆมาทั้งวันจากบนเครื่องบินนะคะก่อนออกไปข้างนอกในวันนี้แยมจะบำรุงผิวหน้าด้วยแคทตี้ดอร์ไวท์บูสติ้งครีมค่ะบูทผิวใสไม่ต้องรอด้วยเทคโนโลยีนาโนทริปเปิลแอนแคปซูเลชั่นเม็ดบิดแคปซูล3ชั้นเพื่อ3พลังบูสต์อย่างลับลึกค่ะผลลัพธ์จากการใช้เพียงแค่ครั้งแรกนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นทันทีหลังทาเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยลดความหมองคล้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะคะตัวนี้เนี่ยจะสามารถบำรุงผิวได้อย่างลับลึกมากๆเลยแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวในระยะยาวด้วยนะคะทำให้รูขุมขนดูเล็กลงผิวละเอียดขึ้นค่ะวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยหลังจากที่เราล้างหน้าสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ให้ทาครีมแบบนี้นะคะทั้งเช้าและเย็นค่ะก็จะทำให้ผิวหน้าขาวใสบลิ้งไม่ว่าจะนอนดึกนะคะหรือบินเยอะแค่ไหนหน้าก็ยังขาวใสเด้งเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าอยากมีผิวขาวใสนะคะต้องแคทตี้ดอร์ไวท์บูสติ้งครีมเท่านั้นค่ะหลังจากที่แยมอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแยมก็จะนั่งรถไฟตรงจากแอร์พอร์ตเข้าสู่เมืองเลยค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นเองค่ะตอนนี้แยมก็นั่งมาถึงในเมืองแล้วนะคะเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นเมืองที่มีจักรยานเยอะมากถึง 800,000 คันเลยนะคะตอนนี้นะคะแยมก็มาถึงในตัวเมืองแล้วนะคะวันนี้คนเยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ค่ะก็ในตัวเมืองนะคะก็เลยตามสายเนเธอร์แลนด์นะคะสำหรับย่านนี้นะคะก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งค่ะมีของเซอร์เวเนียต่างๆเยอะแยะมากมายเลยและที่พลาดไม่ได้นะคะเราต้องมาถ่ายรูปที่มุมนี้ค่ะตอนนี้นะคะยมก็มาอยู่ในบริเวณคาร์เนลแล้วนะคะบริเวณที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปกันนะคะนี่วันนี้อากาศดีมากๆเลยทุกคนตรงจุดนี้นะคะเราสามารถเดินไปได้รอบเลยนะคะแล้วก็ทุกมุมเนี่ยสวยหมดเลยนะคะก็สามารถถ่ายรูปมุมไหนก็ได้นะคะออกมาก็จะออกมาคล้ายๆกันThank you.
อนนี้นะคะยังมาถึงที่ร้านแพนเค้กเบเกอรี่นะคะถ้ามาที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็น่าจะขาดไม่ได้เลยที่จะทดลองวัฟเฟิลนะคะแล้วก็แพนเค้กเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแพนเค้กของที่นี่พิเศษยังไงนะคะยังก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะตอนนี้นะคะเยี่ยมกำลังลองแพนเค้กนะคะสูตรพิเศษอันนี้จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเป็นไส้ชีสแล้วก็แอปเปิ้ลแบตอนนี้นะคะที่น่าสนใจมากๆเลยคืออยากจะพาทุกคนนะคะไปดูย่าน Red Light Zone นะคะเป็นย่านที่มีเกี่ยวกับเรื่องเอ็ก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 เนี่ยเยอะมากนะคะทั้งร้านเซ็กทอยการแสดงโชว์เอ็ก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 อย่างนั้นนะคะคือประหลาดใจมากที่มีชื่อดังมากค่ะก็เลยจะพาไปดูบรรยากาศกันว่าที่เขาว่าขึ้นชื่อนะคะบรรยากาศเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยสำหรับย่านนี้นะคะก็คือย่าน Red Light District นะคะเป็นย่านโคมแดงที่ดังไปทั่วโลกเลยค่ะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะมีการค้าประเวณีที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่นี้เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะคะแยมก็เก็บเอามาฝากเป็นความรู้กับน้องๆ นิดหน่อยค่ะตอนนี้นะคะแยมก็กลับมาถึงห้องที่โรงแรมแล้วค่ะทุกคนเป็นวันที่ยาวนานมาก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 เลยนะคะแล้วก็แยมรู้สึกว่าตายแยมแบบว่าจะปิดแล้วอ่ะทุกคนทุกครั้งที่เวลามาบินต้องบอกว่าเหนื่อยจริงๆนะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอาชีพแอร์สบายใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องแลกอะไรกับหลายๆอย่างนะเช่นเวลาที่แตกต่างของแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราต้องปรับตัวอย่างมากเลยแล้วก็บางทีเนี่ยทำให้เราเหนื่อยล้ามากๆแล้วก็เป็นอาการเหนื่อยที่สะสมยาวนานนะคะก็ทุกคนคิดว่าอัมสเตอร์ดัมสวยไหมสำหรับแยนนะคือแบบเป็นเมืองที่สวยมากที่สุดในแห่งหนึ่งของโลกเลยนะเพราะว่าด้วยบรรยากาศหลายๆอย่างมันชิลมันสวยอ่ะเออแยมชอบมากเลยแยมก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยกับคลิป1วันในอัมสเตอร์ดัมของแยมนะคะจริงๆแล้วแยมแบบเหนื่อยมากเลยทุกคนแต่ก็พยายามที่จะเก็บภาพนะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันเนาะเผื่อเวลาน้องคนไหนนะคะที่อยากเป็นแอร์นะคะแล้วก็มาดูย้อนคลิปของแยมนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้น้องๆสู้ต่อนะคะก็ใครที่กำลังท้ออยู่นะก็ลองดูวิดีโอย้อนไปย้อนมาก็ได้นะคะชีวิตเราก็จะได้เที่ยวต่างประเทศเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้แยมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะโอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะมาตามกันต่อได้ใน Instagram นะคะวันนี้ต้องขอลาไปนอนก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย